มาถึงจมแซลมอนที่ถนนแกโรสกิลใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไปเกาหลีรอบนี้หมอได้มีโอกาสไปช็อปทั้งเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ของเกาหลีมากมายนะคะหนึ่งในยี่ห้อที่ได้ไปช็อปมาก็คือจองแซมุนนะคะเป็นยี่ห้อที่รับความนิยมเนื่องจากตัวจองแซมุนเองเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังนะคะก็อารมณ์ประมาณพี่ป้อมวินิจบ้านเราเนี่ยค่ะซึ่งเขาผลิตทั้งเมคอัพแล้วก็ในส่วนของสกินแคร์นะคะก็มาดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างทั้งหมดเนี่ยอยู่ในถุงนี้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวกันว่าหมอซื้ออะไรบ้างน่าสนใจยังไงตัวไหนโดนตัวไหนไม่โดนนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่มี limited edition นะคะเป็น collaboration ของตัวจองแซมุนกับช่างภาพที่ชื่อรัลล่าชอยนะคะก็จะได้กล่องมาเป็นสีแดงคุชชั่นเองก็เป็นสีแดงนะคะอันนี้เป็น skin nude cushion นะคะหมอเลือกมาเป็นดิวอี้ฟินิชนะคะเดี๋ยวจะมารอให้ดูวันนี้เนาะว่ารอดไม่รอดนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Eyeshadow Palette นะคะ Eyeshadow Palette เนี่ยตัวนี้ก็เป็น New Edition นะคะเป็นสี Bloom and Petal ออกเป็นแบบ Peach ชมพูนะคะแนวสายเก่าอ่ะนะคะแล้วก็มีลิปสติกในส่วนของลิปสติกเป็นทินแลกเกอร์นะคะซื้อมาอันเดียวแท่งเดียวไม่มีเวลาลองเลยด้วยความว่าไปเนี่ยใกล้ตกเครื่องแล้วรีบแวะรีบซื้อรีบกลับนะคะสีนูดแอปริคอตก็ออกสีส้มๆเหมือนกันสีปากวันนี้นะคะในส่วนของสกินแคร์อันแรกเลยก็คือเป็นตัว Essential Sun Cushion นะคะก็คือเป็นกันแดดที่มาในรูปของคุชชั่นนะคะแล้วก็เป็นพิงค์คอร์เรคเตอร์ด้วยเนาะอันนี้หนึ่งอันอันที่สองก็เป็นตัวมูเอเซนเชียลมูเรเดียนครีมนะคะเขาบอกว่าทาก่อนแต่งหน้าเนาะแต่จริงๆตัวที่ฮิตจริงๆก็คือตัวมูครีมเอเซนเชียลมูครีมนะคะอันนี้ได้เป็นตัวแถมมาเพราะว่าตัวหลอดจริงเนี่ยหมดขายหมดนะคะก็เลยซื้อเป็นอันนี้มาแทนแล้วก็อันนี้ได้เป็นแถมก็แถมอะไรมาอีกเขาแถมก็แถมถุงนี้แหละเขาแถมถุงนี้เขาแถมถุงนี้นะคะแล้วเขาก็แถมตัว glowing base ก็คือเป็นเบสเมคอัพนะคะแถมสบู่ล้างหน้านอกจากนั้นก็จะมีแถมเป็นพัฟหลากสีนะคะเป็นลิมิเต็ดช่วงนี้นะคะแล้วก็มีแถมเป็นกระจกนะคะก็เป็น limited edition เช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแต่ละตัวหมอใช้แล้วชอบไม่ชอบยังไงนะคะเราเริ่มจากการเตรียมผิวก่อนแล้วก็จะลง2ตัวซึ่งเขาบอกว่าเป็น secret หรือเป็นความลับของการแต่งหน้าให้ฉ่ำวาวแบบเกาหลีในสไตล์ของจงแซมุนนะคะโดยการใช้ essential mood cream นะคะในการเตรียมผิวและมี skin setting glowing base นะคะจะเริ่มจากสองตัวนี้ก่อนลักษณะมูครีมเนี่ยจะเป็นเหมือนน้ำนมแบบนี้เลยค่ะใสๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็มีเป็น pearl extract ซึ่งถือว่าเป็น precious stone ก็คือเป็นอัญมณีอันนี้มันมีที่เราเอามาใช้ในการผสมในเครื่องสำอางที่พอที่จะมีรีพอร์ตว่ามีผลหรือเป็นประโยชน์กับผิวนะคะจะสังเกตว่าหลังจากทาไปหมอต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเหนียวทีเดียวมีความหนึบมันโกลแน่ตอนนี้หน้ารู้สึกความเยิ้มขึ้นมานิดนึงนะ
คือคิดว่าทาตัวนี้ตัวเดียวแล้วอะคงไม่ต้องทามอยเจอร์ตัวอื่นในตอนเช้าอีกแล้วนะคะเพราะว่าหนึบพอสมควรเดี๋ยวเราแห้งแป๊บนึงค่ะเราก็ต่อด้วยตัว skin setting glowing base นะคะอันนี้เป็นเบสนะคะเนื้อมันจะมีเป็นความเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีไมก้าอีกแล้วมีความวาวจากเม็ดไมก้าก็คือเป็นผงที่ทำให้เกิดแบบมันคล้ายๆชิมเมอร์เล็กๆละเอียดๆเนี่ยค่ะอยู่ด้านในทาทับลงไปอีกนะคะเพื่อเพิ่มความชามวาวให้กับหน้าของเราตัวต่อมานะคะที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นจอมแซลมอนเอเซนเชียลซันคุชชั่นพิงค์คอร์เรคเตอร์ตัวตลับมันจะเป็นสีขาวแล้วก็มีมุกกลิตเตอร์ด้านบนเนาะเปิดมาข้างในจะเป็นพับสีขาวนะคะเป็นแบบคุชชั่นนี่แหละค่ะยันไงของขาวพอของขวดอันนี้ถ้าคนผิวค้ำกว่าหมอเนี่ยยากกับการซื้อตามเลยนะหมอบอกเลยว่ามีโอกาสเป็นคราบสูงดูใช้นิ้วง่ายกว่าดูใช้นิ้วง่ายกว่าสีเริ่มเลนแล้วนะเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยอ่ะเมื่อกี้น่ากลัวมากอ่ะเหมือนแบบกำลังจะเล่นนิ้วดูข้างที่ทาแล้วมันก็มีความหน้าขาวขึ้นน่ะใครอยากหน้าขาวขึ้นน่ะนิดนึงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดผิวคุณเข้มมากก็ก็ทาคอด้วยนะกันแดดน่ะเดี๋ยวงั้นหน้ามันจะลอยยิ่งตัวเนี้ยมันดูขาวมากทาคอด้วยนะคะไม่งั้นหน้าจะลอยมากใน1กล่องเนี่ยจะมีแถมตัวรีฟิลมาให้อีก1อันนะคะขนาดชิ้นนึงก็จะมี14กรัมนะคะแล้วก็ period after openingก็คือ12เดือนฉันต้องใช้ให้หมดภายใน12เดือนหลังจากที่คุณเปิดใช้นะคะในส่วนของตัวซันคุชชั่นเนี่ยหมอคิดว่าในส่วนของส่วนประกอบของตัวกันแดดเนี่ยถือว่าโอเคก็คือมันเป็นกันแดดที่เป็นลูกครึ่งผสมระหว่างเคมีคอลกับฟิสิคอลซันสกรีนนะคะตัวฟิสิคอลซันสกรีนก็คือทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงออกไปก็คือจะสามารถกัน UV ได้ค่อนข้างกว้างนะคะโดยที่ไม่ได้ซึมเข้าผิวนะคะก็จะเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิงค์ออกไซด์นะคะแล้วก็มีส่วนประกอบของตัวเคมีคอลซันสกรีนซึ่งทำให้มันติดทนอยู่บนผิวได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเป็นเอทิลเฮกซิลเมทอกซีซินนาเมตนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะสเตเบิลกับแสงเนาะหมอก็เลยสนใจน่าสนใจที่จะเอามาใช้บวกกับว่ามันมีพิงค์คอร์เรคเตอร์ด้วยเวลาเราทาไปแล้วอาจจะช่วยทำให้หน้าเราดูผ่องๆนอกจากจะมีส่วนของซันสกรีนแล้วเขาก็มีในส่วนของบำรุงมีส่วนแอนตี้ออกซิแดนต์ผสมอยู่ในตัวครีมกันแดดที่อยู่ในคุชชั่นเนี้ยอันที่สองคือในแง่ของการทาคิดว่าการใช้พัฟในการทาไม่ได้ประโยชน์ที่มากขึ้นไปกว่าการบีบครีมทาทั่วหน้าเพราะว่าในบางจุดเนี่ยทาลำบากและค่อนข้างเป็นคราบด้วยความว่าเนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างทายากพอสมควรนะคะแล้วก็ในเรื่องของปริมาณเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราซื้อกันแดดขวดหนึ่งเนี่ยขวดหนึ่งจะประมาณ50 ml ในนี้เนี่ยมันมี14กรัมเองอะไม่เยอะมากนะคะต่อ1ตลับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบกับปริมาณแล้วเนี่ยก็จะราคาสูงนิดนึงหลังจากที่เราเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมารีวิวตัวต่อไปก็คือเป็นในส่วนของคุชชั่นนะคะEssential Skin Nude Cushion นะคะหมอไปพอดีช่วงที่มี Limited Edition พอดีเลยก็เป็น collaboration ระหว่างจงแซมุนกับช่างภาพที่ชื่อราล่าชอยนะคะในส่วนของตัวคุชชั่นออกมาก็จะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้สวยทีเดียวแล้วก็เช่นกันก็คือจะมีตัวรีฟิลให้มาในกล่อง
เห็นคนเขารีวิวกันเยอะเขาจะซื้อเป็น matted finish นะคะแต่อันนี้ที่หมอซื้อมาเนี่ยจะเป็น dewy finish นะคะโหยก่อนหน้านี้ก็ลงชั้นหน้าเยอะขนาดแล้วยังดูที่อีกจะรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะเปิดมาดูงดงามนะคะพับก็เป็นสีแดงแดงดำมีงามสีที่หมอเขาแนะนำให้หมอใช้ BA เขาแนะนำให้ใช้คือสีไลท์นะคะตอนแรกจะหยิบขาวสุดเขาบอกขาวไปค่ะไม่ธรรมชาติมีที่อยู่ตอนเนี้ยที่ฉันทากันแดดคุณนี้ก็ขาวเวอร์แล้วเราจะเริ่มทากันตายแล้วเนอะดีอ่ะคือปกติหมอเป็นคนที่ไม่ชอบทารองพื้นนะคะแล้วก็ไม่เคยใช้คุชชั่นเลยอะแต่ว่าอันนี้คือดีอะรู้สึกว่าเนื้อแบบบางเบาผิวแบบหรือว่าฉันทาน้อยคือได้ความว่าปกติเวลาลงรองพื้นอะหมอชินกับการใช้รองพื้นที่เป็นขวดปั๊มแล้วก็วอร์มในมือก่อนแล้วก็ทาแล้วก็ใช้ปริมาณไม่เยอะมากเพื่อเป็นแค่ติ้งฟิล์มเพื่อให้เครื่องสำอางที่เราจะทาต่อไปเนี่ยมันสามารถคงอยู่บนผิวแล้วยิ่งเฉพาะถ้าเกิดเราอายุเยอะแล้วเนี่ยนะเราไม่ควรทารองพื้นหนามากเพราะว่ามันก็จะลงไปอุดตามรูตามร่องอะไรที่ทำให้ร่องของเราดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่นี่ดีนะรู้สึกได้อะตอนนี้ดีกว่ากันแดดชัดเจนเป็น mild to medium coverage นะคะส่วนตัวก็ผ่านนะคะหน้าแบบเนื้อขาวหน้าเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่ทาแป้งทับเลยนะคะเขาก็จะออกไปทั้งอย่างเงี้ยเลยอะค่ะมีความโกลเกินพิกัดนะคะจนบางครั้งเนี่ยเราเจอตัวตนเขารู้สึกว่ากระดาษซับมันไหมคะส่วนอันนี้เป็นส่วนของ eye shadow palette ที่หมอถอยมานะคะก็เป็นแบบ new edition นะคะสีใหม่ของเขาสวยมากหวานมากเลยเดี๋ยวสวอตสีให้ดูนะคะชิ้นสุดท้ายที่ถอยมาก็จะเป็นลิปสติกถอยมาสีเดียวน่าเสียดายมากเลยอันนี้ชื่อสี Nude Apricot นะคะนี่สีเป็นประมาณนี้ออกส้มๆมันก็มอยค่ะหวังว่าคลิปของหมอวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมองหารีวิวสำหรับเครื่องสำอางจองแซลมุนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆของหมอเต้นะคะขอบคุณค่ะ